สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าแล้วในเครื่องโทรศัพท์เรียวมี3เนี่ยใช้เวลาชาร์จแบตนานไหมใช้เวลาชาร์จสักเท่าไหร่อันนี้นี่ต้องบอกว่าต้องประเมินจากสิ่งที่ลองทำนะอันนี้คุณลองประเมินดูแล้วกันว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันทำไมถึงบอกไม่ถูกเพราะผมชาร์จตอนมันเปิดเครื่องนะผมชาร์จตอนเปิดเครื่องนะบอกก่อนอันนี้เวลาที่ผมชาร์จเนี่ยผมชาร์จแบตเตอรี่อยู่สักเกือบถึง 20% น่ะตอนที่เริ่มชาร์จนะเราชาร์จกันตอนประมาณสัก9โมงชาร์จเก้าโมงเช้าไม่ได้9โมงชาร์จโอเค9โมงชาร์จเก้าโมงเช้าชาร์จตอนประมาณสักเกือบ 20% อยู่สัก18น่ะ 18% ของแบตเตอรี่เนี่ยนะไอตอนที่ชาร์จเนี่ยไม่ได้ปิดเครื่องแล้วก็เปิดเอาไว้นอกจากเปิดเอาไว้เนี่ยยังแชร์ฮอตสปอต Wi-Fi จากเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยคือแชร์ฮอตสปอต Wi-Fi ไปให้อีกเครื่องหนึ่งเล่นอยู่ตลอดตั้งแต่9โมงเช้าลากยาวไปจนเที่ยงแบตเตอรี่ถึงจะเต็มก็ใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงแชร์ฮอตสปอตไปด้วยเปิดเครื่องไปด้วยใช้ไปด้วยอย่างนี้เนี่ยนะก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเต็มๆอ่ะเต็มๆเลย3ชั่วโมงเต็มๆเลยถึงจะเต็ม 100% ได้อันนี้ก็แต่ที่บอกต้องให้ประเมินเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณชาร์จแบบปิดเครื่องมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้แฮะอันนี้ไม่รู้มันจะต่างกันมั้ยระหว่างที่เราใช้ไปชาร์จไปเนี่ยนะวันนั้นพอดีได้มีโอกาสได้ใช้ไปชาร์จไปก็เลยได้เห็นว่ามันใช้เวลาประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันปิดเครื่องก็น่าจะใช้เวลาน้อยกว่านี้อันนี้ก็เอามาฝากกันเป็นคำตอบก็แล้วกันคุณก็ลองไปประเมินดูว่าคุณจะใช้เวลาชาร์จประมาณไหนแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ